ท็อปเจริญกว่า 2,000 สาขาเราพร้อมดูแลอย่างเต็มที่เมจิกฟาร์มเครื่องดื่มชาคอมบูชาดื่มทุกวันดีทุกวันเมจิกฟาร์มเครื่องดื่มชาคอมบูชารีบไปลองกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567นะคะอยู่กับคุณณัฐสัตตคุณและดิฉันแอลสรารัตน์ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ตามกันต่อทั้งเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะเรื่องของวุฒิการศึกษาของสวที่ในมุมนึงคนที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็ต้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะฮะว่าวุฒิที่ว่าเนี่ยแน่นอนเป็นของจริงใช่ค่ะในขณะเดียวกันคนที่แฉเองเนี่ยเขาก็ลุยหน้าต่อเหมือนกันนะใช่เมื่อวานนี้คือคนที่มีการถูกกล่าวหาจะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นสวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เลยนั่นก็คือคุณหมอเกตนะคะเพราะมีการไปตั้งข้อสังเกตเรื่องของวุฒิการศึกษาที่บอกว่าจบมหาวิทยาลัยชื่อดังจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวของทนายเดชาเมื่อวานนี้แถลงข่าวแล้วบอกได้รับมอบอำนาจมาให้ออกมาแถลงแล้วก็มีการยืนยันนะคะว่าเรื่องของวุฒิการศึกษาเนี่ยคือจบจริงนะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของแคลิฟอร์เนียแล้วเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าด้วยก็มีคนที่คุณหน้าคุณตากันก็จบมาจากที่เดียวกันด้วยในขณะเดียวกันคนที่แฉอย่างอาจารย์ออสอย่างเงี้ยก็ลุยหน้าต่อเหมือนกันว่ามันไม่มีแล้วไอ้ประเด็นเรื่องของการซื้อขายวุฒิกันเนี่ยโอ้มันมีมานานแล้วด้วยอ่ะคืออาจารย์ออสตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนแบบเตรียมตัวเหมือนกันเพราะเมื่อวานเนี่ยทนายเดชาบอกเลยนะคะว่าเตรียมจะฟ้อง3บุคคลแล้ว1ในนั้นเนี่ยเป็นนักวิชาการแต่คือยังไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใครแต่ก็พอจะเดาออกว่าน่าจะเป็นอาจารย์ออสเนี่ยแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ออสด้วยนะคะทั้งเรื่องของการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่คุณหมอเกตเนี่ยจบมาว่าเอ๊ะความน่าเชื่อถือมันเป็นยังไงบ้างแล้วรวมถึงเรื่องที่จะถูกทางฝั่งของทนายเดชาฟ้องร้องด้วยว่าจะมีการเตรียมตัวต่อสู้ยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ออสด้วยกันครับประเด็นที่ฟ้องก็คือเหมือนกับให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหมิ่นประมาทค่ะดีอุ้มนักศึกษาชาวจีนเป็นนักศึกษาผู้หญิงนะไปเรียกค่าไถ่นะคะเรียกเนี่ยเป็นเงิน1ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5ล้านบาทคือโทรศัพท์เนี่ยไปบอกกับทางครอบครัวว่าให้เอาเงินเนี่ยมาไถ่ตัวหลังจากนั้นทางครอบครัวเขาเดินทางไปแจ้งตำรวจนะคะตำรวจลงพื้นที่ไปสืบเสาะหาตัวผู้สูญหายแล้วก็ไปพบเบาะแสสำคัญนะคะเป็นกระเป๋าเดินทางของน้องนักศึกษาชาวจีนคนนี้ถูกเผา อยู่ในป่ารกร้างล่าสุดก็เลยปูพรมค้นหาในบริเวณดังกล่าวนะคะความคืบหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกับคุณอนุทัยสกุลทองเลยค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะตำรวจยังคงระดมชุดสืบสวนเพื่อที่จะค้นหาหญิงชาวจีนที่เป็นดาวติ๊กต็อกวัย38ปีที่สูญหายไปตั้งแต่เพื่อนไม่สามารถติดต่อได้วันที่1กรกฎาคมนะคะและจากการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดนั้นนะคะก็ทำให้พบว่าผู้ต้องสงสัยก็คือชายชาวจีนคนหนึ่งนะคะที่พบว่ามีความสัมพันธ์เชื่อได้ว่าน่าจะรู้จักกันมาก่อนนะคะเพราะมีลักษณะของการไปรับนัดหมายนัดแนะกันนะคะแต่ชายชาวจีนที่เป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมทำให้ในตอนนี้ทางตำรวจจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายรายนี้ให้พบนะคะแม้ว่าขณะนี้นั้นจะไปเจอคราบเลือดในโรงแรมที่ชายต้องสงสัยนั้นเข้าไปพักรวมไปถึงท้ายรถที่เช่ามาแต่ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าผู้สูญหายชาวจีนที่เป็นหญิงสาววัย38ปีรายนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ค่ะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าทางคดีกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนนะคะได้มีการระดมกำลังกันลงพื้นที่ปูพรมค้นหาดาวติ๊กต็อกหญิงชาวจีนวัย38ปีที่หายตัวไปนะคะหลังถูกเพื่อนร่วมชาติอุ้มรีดไถกับ5ล้านบาทซึ่งก็เป็นการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะหลังจากที่พบร่องรอยกระเป๋าของผู้สูญหายถูกเผาในพื้นที่ป่ารกร้างตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเจ้าที่ตำรวจนั้นก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกำลังในการเดินเท้าค้นหารัศมีโดยรอบมากกว่า1กิโลเมตรนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่พบกระเป๋าของผู้สูญหายรวมไปถึงจุดที่พบว่ารถของผู้ต้องสงสัยนั้นขับมาวนในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด12จุดนะคะทั้งแนวป่าหญ้ารกร้างแนวริมคลองตลอดจนแนวถนนป่ารกร้างทั้งเส้นทางนะคะขณะเดียวกันความคืบหน้าทางคดีช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้
ร่วมประชุมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่สภ.แสนภูดาตจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยโดยพลตำรวจตรีนพสินเนี่ยก็ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบหลังจากที่คาดว่าน่าจะมีการก่อเหตุเกิดขึ้นและเผาวัสดุที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกระเป๋าของผู้สูญหายและทางตำรวจได้ไปพบร่องรอยของการเผากระเป๋าเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่าผู้ต้องสงสัยนั้นนะคะมีการขับรถเก๋งกลับมาพักที่โรงแรมย่านศรีนครินทร์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงได้ทำการตรวจห้องพักที่เป็นโรงแรมในย่านศรีนครินทร์นี้ด้วยเทคนิคพิเศษนะคะก็ไปพบกับคราบเลือดบริเวณห้องน้ำและอ่างล้างหน้ารวมไปถึงจากการตรวจรถยนต์ของผู้ต้องสงสัยนะคะที่เป็นรถเก๋งสีขาวที่พบว่ามีการเช่ามาก็ไปพบคราบเลือดบริเวณกระโปรงรถด้วยนะคะทำให้ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเปรียบเทียบกับ DNA ของพ่อของผู้สูญหายที่มีการเก็บตัวอย่าง DNA ไว้แล้วทั้งนี้นะคะแม้ว่าจะพบคราบเลือดไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องพักรวมไปถึงที่รถแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือผู้สูญหายจะถูกทำร้ายในลักษณะใดและถ้ายังมีชีวิตอยู่จะถูกกักขังอยู่ที่ใดนะคะจึงทำให้ขณะนี้นั้นจะต้องระดมกำลังปูพรมค้นหาผู้สูญหายอีกทั้งญาติของผู้สูญหายนั้นนะคะก็ถือว่ายังมีความหวังตราบใดก็ตามที่ยังไม่พบศพหรือว่าชิ้นส่วนของศพส่วนความสัมพันธ์ของผู้ต้องสงสัยกับผู้สูญหายนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่พบว่าผู้สูญหายออกจากบ้านย่านพระรามเก้าที่เป็นบ้านเพื่อนในวันที่1กรกฎาคมจากนั้นนะคะก็มีการเรียกแกร็บไปส่งที่ปากซอยสุขุมวิท12ตามภาพกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อที่จะนัดพบกับผู้ต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะของการยืนรอรถมารับและก็เมื่อรถเก๋งของผู้ต้องสงสัยมารับก็มีลักษณะของการช่วยยกกระเป๋าสัมภาระต่างๆจึงเชื่อว่ามีการนัดแนะกันและรู้จักกันเป็นอย่างดีแม้ว่าจากการสอบปากคำเพื่อนของผู้เสียชีวิตจะให้การว่าเพื่อนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่รู้จักกับผู้ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นใครและก็ไม่รู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนด้วยส่วนกรณีที่มีข้อมูลเรื่องของการถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องหน้ารถที่เช่ามาในขณะที่มาใช้ระหว่างการเช่านั้นนะคะแล้วเสียบเมมโมรี่การ์ดกลับไปหลังจากที่นำรถไปคืนทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพระหว่างทั้งสองคนอยู่บนรถได้นั้นทางตำรวจก็เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะในเบื้องต้นนี้ก็นำเรียนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บและอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในการตรวจเทียบดีเอ็นเอก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในความคาดคิดก็คือว่าหนึ่งนะครับทางผู้สูญหายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับหรือประเด็นหนึ่งช่วยเหลือถ้ายังมีชีวิตอยู่หรืออยู่ในส่วนใดนะครับคือถูกกักขังบริเวณส่วนใดนะครับประเด็นที่สองถ้าเพื่อนดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นการถูกทำร้ายนะครับหรือลักษณะแบบไหนก็ยังอยู่ในพื้นฐานตั้งไว้มันก็มีบางจุดตอนนี้ที่เราพบเป็นความชัดเจนว่าตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยจอดรถนะครับประมาณ30นาทีแล้วก็เปิดโปงท้ายแล้วเหมือนถือวัตถุสิ่งของอะไรบางอย่างลงจากรถแล้วก็หายไปจากที่จอดรถจุดนี้ตอนนี้กำลังลงกำลังมากที่สุดในการค้นหาจะทำการตรวจห้องพักดังกล่าวนะครับปรากฏพบนะครับมีจากที่สารเคมีได้สาดไปเพื่อตรวจคราบเลือดนะครับปรากฏว่าสามารถถ่ายภาพเป็นแสงสีฟ้าได้นะครับบริเวณในห้องน้ำนะครับหน้าอ่างล้างหน้า2จุดนะครับนอกเหนือจากการที่เราตรวจรถเดินรถเช่าแล้วบริเวณด้านกระโปรงหลังนะครับก็พบว่าก็มีการสาดสารเคมีนะครับก็เครื่องแสงสีฟ้าที่เห็นได้ที่มันเป็นคราบเลือดซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐานได้จัดเก็บ DNA ในส่วนตรงนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเพียงพอหรือไม่เพียงพอก็อยู่ที่ผอ.ส่วนในการจัดเก็บนะครับเพราะว่าหลักฐานที่ทางคดีเนี่ยเราได้ทั้งฐานดีเอ็นเอของพ่อแล้วนะครับในการจัดเก็บดีเอ็นเอของคุณพ่อเมื่อวานนะครับที่สนบางรักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับฝ่ายสืบสวนนะครับและพนักงานสืบสวนจะพยายามรวบรวมทั้งหมดนะครับในการดำเนินคดีกับคนร้ายรายนี้นะครับมีความหวังว่านะครับทางผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่นะครับตราบใดก็ตามครับที่เรายังไม่พบศพหรือชิ้นส่วนของศพที่จะพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นเหยื่อผู้สูญหายนะครับเราก็ไม่สามารถฟันธงใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราขอให้เจ้าที่ตำรวจนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายได้ช่วยกันสืบค้นหาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพวงจรปิดสำคัญที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าชายชาวจีนที่เป็นผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่กับหญิงชาวจีนที่หายตัวไปเป็นคนสุดท้ายนะคะไล่เรียงให้เห็นแบบนี้นะคะเริ่มจากวันที่1กรกฎาคมเวลา 16:20 นาทีในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าหญิงชาวจีนเดินออกมาจากบ้านพักของเพื่อนในย่านพระราม9แล้วก็มีลักษณะของเพื่อนเนี่ยช่วยขนสัมภาระของเธอมาใส่รถโดยสารนะคะที่เธอเรียกผ่านแอปให้มารับ
แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ออกจากหมู่บ้านไปส่วนกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงนะคะระบุเวลา 17:26 น.ภาพวงจรปิดนั้นก็ปรากฏภาพหญิงสาวชาวจีนรายนี้นะคะมายืนรอรถพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระที่บริเวณไทม์สแควร์อโศกปากซอยสุขุมวิท12นะคะจากนั้นก็มีรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียน4ขอไข่นเน428กทมที่มีชายต้องสงสัยชาวจีนรายนี้นะคะขับรถมารับแล้วก็มีลักษณะของการช่วยกันขนกระเป๋าขึ้นรถจากนั้นก็ขับออกไปและกล้องวงจรปิดในเวลา 18:05 น.นะคะก็พบว่าทั้ง2คนนั้นนะคะก็ขับรถเก๋งคันนี้ไปจอดอยู่ที่บริเวณริมถนนสุนทรโกษาช่วงตลาดคลองเตยนะคะและทั้งสองคนก็ลงจากรถเพื่อเดินมาเลือกซื้อทุเรียนยืนกินกันไม่ไกลจากรถนะคะท่าทางของทั้งสองคนก็ดูปกติแล้วก็ยังมีการเดินจับมือกันด้วยก่อนที่จะกลับมาขึ้นรถและขับรถออกไปจากนั้นนะคะก็พบข้อมูลว่าเดินทางต่อไปยังถนนพระราม4ก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณบ้านเช่าในซอยสุขุมวิท16จากนั้นนะคะวันที่1ต่อเนื่องวันที่2กรกฎาคมก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะติดต่อหญิงชาวจีนรายนี้ได้อีกนะคะก็เป็นจนกระทั่งวันที่2กรกฎาคมเวลาประมาณ 20:22 น.นะคะก็พบข้อมูลว่ารถของผู้ต้องสงสัยชายชาวจีนรายนี้ขับไปวนที่จังหวัดชลบุรีนะคะก่อนที่จะวนกลับมายังพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราในเวลาประมาณ 16:30 น.นี่จึงเป็นเบาะแสสุดท้ายนะคะที่ทำให้ชุดสืบสวนนั้นระดมกำลังมาค้นหาที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าตอนนี้นะคะก็อยู่ในระหว่างการค้นหาของทางเจ้าหน้าที่นะคะแต่ละจุดนั้นมีความสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่ทางชายชาวจีนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนั้นขับรถมาจอดอยู่ในแต่ละจุดหลายนาทีอย่างจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ขับรถมาจอดประมาณสัก20 นาทีก็จะสังเกตเห็นว่าทางพลตำรวจตรีนพสินร่วมกับชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการตัดหญ้าปูพรมค้นหาโดยละเอียดสำหรับพื้นที่ที่พบลักษณะของการมาจอดมาหยุดของชายผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวจีนรายนี้นะคะและไม่ใช่เพียงแค่จุดนี้เพียงจุดเดียวที่มีการค้นหามาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝั่งนู้นนะคะฝั่งตรงข้ามกันที่มีตำรวจยืนอยู่ตรงจุดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องสงสัยนะคะเพราะพบข้อมูลว่าชายชาวจีนนั้นมาจอดรถเก๋งที่บริเวณจุดนี้ประมาณสัก38 นาทีแล้วก็มีลักษณะของการเปิดกระโปรงท้ายรถหยิบของบางอย่างออกมาแล้วก็กลับมาขึ้นรถนะคะแล้วก็วนกลับมาจุดที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่ที่อยู่ในระหว่างการค้นหาเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องมีการปูพรมค้นหาเดี๋ยวคงต้องติดตามนะคะว่าการปูพรมค้นหาในวันนี้นั้นจะพบเบาะแสสำคัญอะไรอย่างไรเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือไม่ค่ะขอบคุณนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ทนายเดชาครับเอาหลักฐานเด็ดเลยนะครับเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาของหมอเกตเนี่ยมายืนยันว่ามอแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีจริงนะแล้วก็ประกาศเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าฟ้องร้องคนที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของวุฒิการศึกษาขณะเดียวกันอีกด้านนึงครับช่วงหน้ามาคุยกับอาจารย์ออสด้วยนะเพราะว่าอาจารย์ออสเองก็ลุยเดินหน้าแฉต่อเลยนะว่าไอ้พวกวุฒิปลอมขายวุฒิอะไรแบบนี้มันมีจริงแล้วก็ไม่กลัวด้วยจะถูกฟ้องเดี๋ยวตามกันช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะไปติดตามกรณีของหมอเกตกันหน่อยนะคะสวคนใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหถูกพูดถึงแบบในระดับประเทศเลยนะนะคะตอนนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงแต่หมอเกตเพราะว่าถูกตรวจสอบเรื่องของวุฒิการศึกษาปลอมอยู่ตอนนี้เนี่ยฝั่งที่ตรวจสอบเขาไม่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่หมอเกตจบมาเนี่ยนะคะจะได้รับการรับรองจริงหรือไม่แล้ววุฒิที่เอาไปใช้สมัครเป็นสวเนี่ยนะคะก็คือ เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะตั้งคำถามกันอยู่ว่าอันนี้ไปซื้อวุฒิปลอมมาหรือเปล่าตัวเนี่ยไม่ได้ไปเรียนนะคะแล้วขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตัวของทนายเดชาก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะบอกเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้รับมอบอำนาจมาจากหมอเกตแล้วก็เป็นทนายความของหมอเกตเรียบร้อยแล้วนะคะมีการออกมาชี้แจงหลายประเด็นแต่เมื่อวานนี้ตัวของหมอเกตไม่ได้มานั่งร่วมแถลงข่าวด้วยไม่ได้มาใช่ทนายเดชาเนี่ยแถลงข่าวพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุขุมพงษ์ชานุวงศ์อุปนายกสมาคมนิติธรรมหรรษาประเทศไทยซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ของหมอเกตหรือว่านางสาวเกตกมลเปลี่ยนสมัยนะคะซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งจะได้รับการรับรองไปเนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าหมอเกตเนี่ยไปซื้อใบปริญญามาหรือเปล่าปรากฏว่าตัวของหมอเกตไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวเนื่องจากมีอาการป่วยกระทันหันนะคะหลังจากนั้นทางด้านของคุณสุขุมพงษ์ชานุวงศ์ก็มีการชี้แจงถึงกรณีของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่มีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่เนี่ยนะคะโดยคุณสุขุมพงษ์ยืนยันนะคะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จดทะเบียนเพื่อดำเนินการกิจการเป็นมหาวิทยาลัยประเมินเกรดประเมินวุฒิการศึกษามีสิทธิในการมอบปริญญาตรีโทเอกหรือว่าเทียบเท่ามหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการแล้วมา22ปีนะคะได้รับการรับรองโดยตรงจากกระทรวงศึกษาของสหรัฐโดยที่ไม่ผ่านสมาคมถ้าหากไปเสิร์ชไปค้นหาในสมาคมเนี่ยก็จะไม่พบชื่อนอกจากนี้ในเรื่องของการเรียนไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าผู้เรียนเนี่ยต้องทำรายงานส่งคือทำวิทยานิพนธ์อ่ะแล้วก็ไปตีความบทความในวารสารวิชาการนะคะหมอเกตเนี่ยทำรายงานหลายหัวข้อเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของกลยุทธ์การจัดการองค์กรเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็หมอเกตปกติแล้วเป็นคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีแต่ว่าตอนที่ไปออกรายการไปให้สัมภาษณ์อะค่ะเธอคงจะตื่นเต้นและตอนนี้หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ประกาศชัดเจนว่ารับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการอเมริกาในหน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหากว่าไม่มีการรับรองเนี่ยไม่สามารถที่จะเขียนคำยื่นหน้ากับอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับจะโดนข้อหาได้ถูกสั่งปิดนะครับเนื่องจากว่าในรายการแห่งนี้คุณหมอไม่ได้เก็บตัวผู้บริการคุณหมอเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเขาจัดคอนเฟอเรนซ์ก่อนคลิปนักพูดได้ดีครับแต่ว่าในวันที่สัมภาษณ์นั้นไม่ได้เต็มตัวตื่นเต้นแค่ตื่นเต้นแต่คนก็สงสัยอีกอาจารย์ว่าแบบมันก็เป็นแค่แบบการแนะนำตัวประโยคทั่วไปใช่ใช่บางทีตื่นเต้นครับไม่ได้บอกตรงนั้นเต้นจนแบบว่าใช่มาฟังทางฝั่งของทนายเดชากันบ้างนะคะตัวของทนายเดชาเนี่ยก็มีการตอบคำถามนักข่าวเพราะนักข่าวถามว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้คือไม่ได้รับการรับรองในประเทศไทยนะแบบนี้จะกระทบกับสวของหมอเกตหรือเปล่าทนายเดชาบอกว่าการรับสมัครสวเนี่ยไม่มีเรื่องของวุฒิการศึกษาเรื่องนี้ไม่มีเอกสารเท็จนะคะเป็นเอกสารจริงทั้งหมดทั้งคำว่าศาสตราจารย์แล้วก็ปริญญาเอกเป็นของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาใครเข้าใจผิดในคุณสมบัติของหมอเกตก็ต้องไปนำสืบเบิกความในประเด็นนี้แล้วบอกหมอเกตเนี่ยจะดำเนินคดีกับบุคคลที่สงสัยด้วยนะทั้งนักวิชาการผู้รู้ทั้งหลายเบื้องต้นจะมีการฟ้องทั้งหมด3คนเป็นนักวิชาการนักร้องแล้วก็คนหิวแสงอยากจะให้ไปขึ้นศาลส่วนประเด็นที่หมอเกตโดนบูลลี่เยอะๆเนี่ยตอนนี้หมอเกตมีความทุกข์เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ยังไม่เคยมีความคิดที่จะลาออกจากสวค่ะนะใครเขาจะก็เดี๋ยวดูว่าอันไหนที่เราแฉข่าวแล้วก็จะฟ้องไปเพราะให้เขาไปที่สื่อในศาลเนี่ยศาลจะได้ทำคลิปนำสื่อจะได้รู้เลยว่าใครปลอมจริงแล้วนั่นคือใครปลอมติดคุกไงถ้าไม่ปลอมคนที่ไปจ่ายยาต้องติดคุกแค่นั้นดีเลยขึ้นศาลนะครับเดี๋ยวเรามีเนื้อใจนะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงพวกนักวิชาการอย่างที่พวกเดินสายออกทีวีพวกนี้อันนี้เราต้องเอาก่อนเพราะเป็นหัวโจกเอาก่อนนะเพราะว่าพวกนี้จะได้ไปชี้แจงในศาลเนี่ยเวลาออกทีวีรับปากแถวเรียนเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปนอกจากพวกนักร้องแล้วก็ใครจะใครที่แบบก็คือเหมือนจะจ่อฟ้องคนที่ออกมาว่าง่ายๆก็คือแฉใช่ไหมเปิดเผยเรื่องราวนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์ออสนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษานะครับก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับอาจารย์ด้วยนะเคลื่อนไหวใน Facebook เนี่ยคือมองแบบนี้เลยนะครับว่าตำแหน่งศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าที่ประกาศในราชกิจจาไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วก็มองว่าการที่มีกลุ่มคนนึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วมีการแถลงข่าวต่อสาธารณชนประหนึ่งว่าใครก็สามารถใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ได้เพียงแค่เทียบโอนวุฒิจ่ายตังค์ผ่านนายหน้าที่ต่างประเทศแบบนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้นิ่งเฉยได้อย่างไรเนี่ยนะครับรวมไปถึงมองไปถึงว่าตำแหน่งวิชาการต่างๆณตอนนี้หลายคนที่ได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันหมดความน่าเชื่อถือหรือเปล่าวงการตำแหน่งที่มีวุฒิการศึกษาระดับเนี้ย มันปั่นป่วนไปหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวจับตากันนะครับเพราะว่าอาจารย์ออสบอกว่าเดี๋ยวจะมีศิษย์เก่าเขากำลังรวมตัวกันกอบกู้ศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยชั้นนันระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเหมือนกับไปฟ้องในเรื่องนี้เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกเสียหายอ่ะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีการประกาศด้วยบอกว่าคนไหนที่รู้สึกกับสิ่งผิดปกติเหล่านี้เนี่ย
ให้มารวมตัวกันแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้ด้วยนะครับมีพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็ไปกางกันที่ศาลแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้ครับว่าคนที่แถลงอยู่เนี่ยเป็นจำเลยในคดีของอาจารย์ออสถึง2คดีเอ๊ะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าแค้นกันส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยเคลื่อนไหวอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ออสกันหน่อยนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์นะคะเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสวัสดีอาจารย์ออสค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ออสเมื่อวานนี้ทนายเดชาแถลงข่าวบอกว่าจะมีการฟ้องหมิ่นประมาท3บุคคลมีนักวิชาการอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ออสหรือเปล่าคะแล้วอาจารย์ออสจะทํายังไงต่อหลังจากนี้คะคือเดชาเนี่ยเคยฟ้องผมมา4คดีนะครับแล้วก็ศาลยกทั้ง4คดีนะครับก็มีแพ้ชนะกันบ้างแล้วก็ผมเพิ่งฟ้องกลับไป2คดีคดีแรกก็คือคดีมีมูลนะฮะก็เป็นจำเลยในคดีที่1คดีที่2ที่ผมเพิ่งฟ้องไปก็คือคดีฟ้องเท็จเบิกความเท็จในคดีอาญาตัวนี้โทษสูงสุด7ปีนะครับก็ว่ากันไปค่ะนะฮะในส่วนที่ทนายมาแถลงในลักษณะนี้นะฮะแต่แทนเค้าเรียกลูกความนะฮะจะเข้ามารยาททนายมาตราไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็มาว่ากันนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องที่ว่าเป็นความแค้นระหว่างเดชากับอาจารย์ออสแต่อย่างไรแต่นี่คือปัญหาสังคมโครงสร้างของสังคมไทยนะครับที่อาจารย์ออสมองว่ามันกำลังบิดผิดเพี้ยนไปหมดนะครับตำแหน่งศาสตราจารย์ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดนะฮะที่นะฮะวงการนักวิชาการจะได้มาเนี่ยนะต้องมีการตรวจสอบผลงานวิชาการกันอย่างเข้มงวดผลงานวิจัยกว่าร้อยเรื่องผ่านกระบวนการกลั่นกรองไปถึงสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วส่งไปที่คณะกรรมการการดมศึกษานะครับเสนอไปที่รัฐมนตรีกระทรวงอว.เพื่อกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะประกาศในราชกิจจาแล้วมีประกาศออกมาถึงจะสามารถใช้ยศถาบรรณาศักดิ์คำว่าศาสตราจารย์ในประเทศไทยได้ค่ะนะครับแต่ตอนนี้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง3คนนะฮะแถลงข่าวหน้าชื่นตาบานนะฮะในลักษณะของการทำให้เกิดดิจิทัลฟุตพริ้นให้ลูกหลานเราได้เห็นนะฮะว่าศาสตราจารย์ไปเทียบเอาเลยที่ต่างประเทศแล้วมาใช้ศาสตราจารย์กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสวนะฮะกกตหรือใช้ที่ไหนเนี่ยได้หมดอย่างนี้มันได้เหรอครับสังคมไทยจะน้อยแค่เรียกร้องตรงนี้แหละในฐานะที่เป็นอาจารย์ในสถาบันดวงศึกษาเป็นเลขาธิการสถาบันดวงศึกษาของรัฐเนี่ยจะน้อยดูตรงนี้ว่ามันผิดปกติถ้าอย่างนี้มีคนไปเทียบประสบการณ์นะฮะว่าเป็นนายตำรวจยศพลตำรวจเอกแล้วมาใช้พลตำรวจเอกในประเทศไทยเนี่ยจารย์ออสคิดว่าไม่เกิน24ชั่วโมงโดนรวบแล้วครับนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณจะไปเรียกศาสตราจารย์ที่ทุ่งนาบ้านคุณร้านอาหารของคุณได้ครับแต่มันเอาเข้ามาในลักษณะของเอกสารราชการนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งตอนนี้ทราบว่านะฮะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสรรหาสวในครั้งนี้ที่หลงเชื่อว่าเป็นศาสตราจารย์จริงนะฮะแล้วก็ได้เลือกได้ให้คะแนนไปเนี่ยเขาก็จะไปดำเนินคดีนะครับจะน้อยจำมาตราไม่ได้47วงเล็บ2หรือเปล่าเนี่ยก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือปริญญาเอกนะฮะจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้สิทธิ์เก่านะครับที่เขาจบจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาประสานมาเยอะมากเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายไปนะครับที่เมืองแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระบบการศึกษาอยู่ที่เรียกว่า U.S. System เขาเรียกว่า University of California System ซึ่งจะมีอยู่10แคมปัสเท่านั้น10วิทยาเขตเท่านั้นนะเช่นอยู่ที่ L.A. เขาก็เรียกว่า C.U.L.A. นะฮะถ้าอยู่ที่เบิร์กลีย์ก็จะเป็น U.C. เบิร์กลีย์นะครับซึ่งตอนนี้มหาลัยเหล่านี้เป็นมหาลัยชั้นนำของโลกตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกเข้าเรียนยากมากเมื่อกี้พี่คนหนึ่งชื่อพี่เล็กแกไม่ยากในจะน็อตเอ่ยชื่อเนี่ยแกบอกว่ากว่าพี่จะเรียนจบร้องไห้นะฮะกว่าจะสอบเข้าไปได้กว่าโทเฟลจะถึง550เรียนกันแทบตายที่เมืองแคลิฟอร์เนียแกจบที่ UCLA ครับนะฮะแล้วปริญญาแกก็จบมาให้จะน็อตบอกว่าโพสต์ได้เลยนะน้องออสที่อดที่เหลืออดเขาพูดอย่างเนี้ยปริญญาที่เป็นปริญญาจริงนะครับนะฮะของเมืองแคลิฟอร์เนียมันจะเขียนไม่กี่บรรทัดนะเหมือนอาจารย์น็อตเนี่ยปริญญาของปริญญาเอกของอาจารย์น็อตมันจะเขียนไม่กี่บรรทัดตัวนี้เขาเขียนว่า University of California แล้วก็มีการประสานปริญญาให้กับนางสาวคนนั้นคนนี้นะในปริญญาชื่อว่านี้
แต่ปริญญาที่เขามาบอกว่าเป็นใบปริญญาเนี่ยแล้วอาจารย์ออสฟันธงว่ามันไม่ใช่วุฒิบัตรมันไม่ใช่ใบปริญญาถ้าใครบอกว่าเป็นใบปริญญามันคือปริญญาปลอมมันคือใบเทียบวุฒิเฉยๆเนี่ยสังเกตว่าจะมีตัวหนังสือยาวเหยียดเลยซึ่งอยากจะให้นักข่าวซูมตัวนั้นเรามาแปลกันนะครับซึ่งการเขียนตัวหนังสือยาวเหยียดนั้นน่าจะเป็นข้อความที่อัดแน่นที่อธิบายว่าอธิบายเหมือนในเว็บไซต์ของCalifornia University นะว่าเขาไม่ได้เขาบอกว่า does notoffer any college degree ก็คือไม่ให้ได้ไม่ให้ปริญญาอะไรแค่ใบเทียบแต่เราคิดว่าตัวหนังสือคณิตคือที่อยู่ในนั้นน่าจะอธิบายประมาณนี้มันไม่ใช่วุฒิบัตรแต่คุณมาทำไปลักษณะให้ทุกคนเห็นว่ามันคือวุฒิบัตรสังคมมันเละไปแล้วครับนะฮะซึ่งตรงนี้จะเดินคดีจะนัดสี่คดีจะนัดยินดีเข้าสู่กระบวนการมาเลยนะฮะแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเอาอย่างนี้เหรอนี่เราอยู่ประเทศอะไรขอเรียกร้องนะฮะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิทธิ์เก่าหรือประชาชนที่ทนไม่ไหวเนี่ยออกมาเถอะนะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับครับอาจารย์ออสครับมีประเด็นหนึ่งที่ทนายชัยชาบอกว่าการสมัครสวก็ไม่ได้ดูเรื่องของวุฒินี่แล้วเอกสารที่ว่าก็มันเป็นของจริงอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับทั้งตำแหน่งเองหรือการทำหน้าที่เองก็เป็นการพูดของเดชาก็ปล่อยเข้าไปตรงนี้จะน็อตไม่ก้าวล่วงเพราะว่าเขาได้คะแนนสูงสุดแต่การได้มาซึ่งคะแนนก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้น็อตพูดเนี่ยในลักษณะของอุดมศึกษาตำแหน่งทางวิชาการปริญญานะครับตรงนั้นคุณก็ศรีถนนชัยไปจะอะไรก็ว่ากันไปไม่ว่ากันเลยนะครับนะคุณจะอะไรหรือจะฟ้องปิดปากใครก็เอาให้เต็มที่นะครับแต่ลูกหลานเราจะมาเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเล็กคอร์ดนะเราตายไปมันก็ยังอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไปค้นเจอแต่ข่าวว่ามันถูกต้องนะเดี๋ยวก็ไม่ต้องเรียนกันแล้วครับไปเทียบวุฒิกันนะแล้วตอนนี้สถาบันเทียบวุฒิอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีที่เดียวนะไม่ใช่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ที่เดียวนะครับ FCE เขาตัดออกไง FCE มันย่อมาจาก Foreign เขาเรียกว่าเครดิตแล้วก็ตัว evaluation นะฮะก็คือการประเมินนะฮะของคนต่างชาตินะฮะเพื่อที่จะเทียบในการเรียนเทียบเท่าอะไรในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานนะฮะมันมีแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเอามาบอกว่ามันเป็นปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียมันไม่ใช่ทำให้คนที่จบจากแคลิฟอร์เนียจริงๆที่เป็น UC System เขาเกิดอารมณ์นะฮะเกิดอารมณ์ร่วมแล้วก็เขารู้สึกว่ามันเสียศักดิ์ศรีนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ขอให้สังคมช่วยพิจารณาดูด้วยอาจารย์เมื่อวานที่แถลงข่าวเนี่ยฝั่งของทนายของมอร์เกตก็บอกว่ามหาวิทยาลัยนี้มันเชื่อหน้าเชื่อถือนะขนาดรัฐมนตรีชื่อดังอ่ะก็ยังจบการศึกษาจากที่นี่เลยอาจารย์มองว่าประเด็นนี้นะครับก็ปี62นะแกก็สัมภาษณ์กลับไปกลับมาแต่เท่าที่จะจำได้แกก็บอกว่าแกโดนหลอกในสมัยนั้นนะครับแต่ตอนนี้แกก็ของเป็นมหาลัยจริงอะไรก็ว่ากันไปคือสถาบันแห่งนี้นะเขาเป็นบริษัทที่ลงทะเบียนเขาเรียกว่าเป็นสถาบันตรวจสอบประเมินเทียบวุฒิธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักเรียนมาเทียบวุฒิม.6 high school อะไรประมาณเนี้ยนะฮะสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเขาไม่ได้รับรองอันที่หนึ่งนะแล้วก็สถาบันเทียบวุฒินะฮะของสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีชื่อในสารบบพูดง่ายๆคือเทียบไปแล้วเขาใช้ในอเมริกาเขาก็ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ถึงขนาดไปขึ้นในเว็บไซต์ตอนนี้ลบออกไปแล้วบอกว่าประเทศไทยประเทศเดียวในโลกเนี่ยที่ยอมรับนะฮะตอนนี้ลบออกละแล้วก็มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะแล้วคนไทยที่ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคนที่เคยถูกไล่ออกจากการเป็นอาจารย์ในมหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งแล้วนี่ก็ตะเวนไปเป็นอาจารย์หลายๆที่นะครับนะซึ่งไม่รู้ว่านั่งแถลงข่าวเมื่อวานด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนี้ก็มาว่ากันแต่เราอย่าทำให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันใช้อันนี้เปรียบเทียบอุปมาใหม่นะไม่ยืนยันข้อจริงเหมือนดำเป็นขาวอ่ะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องแยกประเด็นนะครับในส่วนสว.เก่งอ่ะเข้ามาได้อะไรก็ชื่นชมหมดแหละครับนะครับแต่เรื่องนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้ครับเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนของการได้มาซึ่งตำแหน่งอยู่ถูกต้องไหมฮะอย่าพยายามจะให้มันแบบคือ T4 ก็ไม่มีอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยของแท้ยืนสัมภาษณ์อยู่เนี่ยจบสอนปริญญาเอกมาตั้งกี่คนแล้วสอนปริญญาโทมาตั้งกี่คนปริญญาตรี400 คนละครับนะครับการทำ
ริญญามันต้องมีเล่มเขาเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์หรือทีสิทธิ์วิทยานิพนธ์เป็นเล่มเมื่อวานถามก็ไม่มีมีแต่งานวิจัยงานวิจัยเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วก็ถล่มเรื่องการซื้องานวิจัยอาจารย์มหาวิทยาลัย113คนถูกตั้งกรรมการสอบไล่ออกเป็นว่าเล่นเลยไปซื้องานวิจัยพวกนี้ในคอปัสซื้อได้ไม่ได้หมายความว่าคุณไปซื้อนะแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันซื้อได้แต่ถ้าคุณจบปริญญาเอกจริงนะคุณต้องมีเล่มทีสี่เล่มวิทยานิพนธ์เล่มใหญ่ๆหนาๆนะก็หิ้วมาโชว์ดิไม่เห็นโชว์โชว์แต่ใบที่อ้างว่าเป็นใบปริญญาแล้วก็โชว์แต่ตอปัดซึ่งก็มีแค่หนึ่งเรื่องแล้วหนึ่งเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ต้องเก็บตังค์เขาเรียกวารสารนักล่าที่เป็นเขาเรียกว่าคุณภาพมันไม่ได้อะนะครับมันก็มีเครื่องเรื่องของการเครือบแคลงสงสัยว่าเป็นขบวนการนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกมีพยานหลายคนที่ยืนยันว่านะฮะกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไปตะเวนขายอย่างนี้ให้กับนักการเมืองนักการเมืองก็ชอบไงไม่ต้องทำอะไรก็ได้วุฒิปลอมพวกนี้มาติดตัวไปนะฮะเพราะมันไม่ใช่วุฒิมันคือใบเทียบจากบริษัทหนึ่งเหมือนเราไปฉีดปลวกแล้วเขาออกใบประกาศว่าบ้านคุณผ่านได้รับการรับรองการฉีดมาแล้วแล้วเราก็กูจบด้านการฉีดปลวกมานั่นมันอย่างนี้เหรอไม่กำลังจะถามว่าอาจารย์ออสนั่นหมายความว่าคนไทยหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงที่เขาอยากได้ตำแหน่งเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วคนในวงการเองอ่ะเขาดูออกไหมว่าไอ้วุฒิที่ได้มาเนี่ยผมจะนอนหลับตามองแป๊บเดียวก็พอจะรู้แล้วคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เพราะเป็นนักการเมืองที่มาเป็นรัฐมนตรีนะครับไม่ต้องไปไหนหรอกก็ภาคประชาชนเราเนี่ยแหละเดินกันเดี๋ยวไปสถานทูตพอดีจะน่าจะยุ่งทุกวันเลยจะน่าจะไปสถานทูตอเมริกาแค่นั้นให้มันชัดเจนเลยนะครับนะฮะกระทรวงต่างประเทศออกมาเลยนะกระทรวงอว.น้องพึ่งออกมาเลยรัฐมนตรีพึ่งอ่ะนะก็ออกมาพูดดินะฮะหลายคนที่ต่อจะน่ามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนตอนเช้าอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ระดับ40 41ทั้งนั้นทำไมไม่พูดล่ะครับบอกการออดพูดหน่อยพูดให้หน่อยคุณจะปล่อยให้สังคมมันเป็นอย่างนี้หรือถามจริงๆเธอนักข่าวน้องนักข่าวน่ะเขาไม่รู้ระบบกันเราเขาเลยไม่รู้จะถามเรื่องอะไรเขาก็เห็นผมก็บอกว่าเอกสารจริงใครบอกว่าปลอมกูจะฟ้องให้หมดก็ฟ้องมาเพราะมันคือวุฒิปลอมแต่มันเป็นเอกสารจริงของการเทียบคุณก็ว่าไปดิผมไม่ได้บอกว่าคุณเทียบมาปลอมเนี่ยแต่ถ้าคุณบอกว่าเป็นวุฒิบัตรมันคือวุฒิปลอมมันไม่ใช่วุฒิจริงเห็นว่าอาจารย์ออสจะส่งทีมกฎหมายของอาจารย์ไปชิงฟ้องก่อนด้วยใช่ไหมคะจะฟ้องเขาในข้อหาอะไรคะอาจารย์โอ้เยอะฮะก็มีหลายฐานความผิดที่เรามองอยู่นะครับคือกลุ่มเนี้ยนะฮะคือความจริงเนี่ยจะน็อตโดนระดมฟ้องอ่ะเขาเรียกว่าลักษณะการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งอ่ะมาก่อนตั้งแต่สมัยที่จะน็อตมีเรื่องกับอินฟูดังๆแล้วแล้วก็ระดมมาเราก็นึกว่าโอ้ห้าหกคดีที่ไหนได้พอทำเรื่องไก่เกลี่ยกันไปถอนฟ้องกันนะ14คดีนะฮะจะน็อตก็สู้คดีจนหลุดแล้วเราก็ฟ้องเฉพาะที่จำเป็นเช่นคดีที่จะน็อตฟ้องกลับไปเนี่ยก็คือลักษณะการเบิกความเท็จนะฮะซึ่งปกตินะถ้าไปดูฎีกาจะน่าชอบอ่านฎีกาจะน่าจบเคมีนะแต่ชอบอ่านหนังสือฎีกาส่วนใหญ่นะชอบลงอ่ะไม่รอลงอาญาจะน่าบอกอ่ะในเมื่อระดมฟ้องมาก็เอาให้มันตามข้อเท็จจริงนะฮะเราก็ฟ้องกลับก็คือฟ้องเท็จเบิกความเท็จอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้ารู้สึกเสียหายก็ฟ้องมาแต่ตอนนี้จะน่าบอกว่าคุณไม่ต้องมาฟ้องผมหรอกผมฟ้องก่อนเลยนะฮะหลายตัวเลยที่เข้าเนี่ยนะฮะข้อกฎหมายที่เข้านี่เยอะนะฮะโอเคค่ะได้ค่ะที่คุยกับที่ปรึกษานะครับค่ะได้ครับไว้มีโอกาสหน้าคุยกับอาจารย์ออสใหม่นะคะขอบพระคุณนะครับครับยินดีครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์นะคะก็กลายเป็นคู่กรณีกับทนายเดชาก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยหรือเปล่าแต่ว่าไอ้คดีฟ้องเก่ากันอยู่ถูกแต่ไอ้กระบวนการก็น่าสนใจที่อาจารย์ออสให้ความเห็นเอาไว้ว่ามันมีขั้นมีตอนอยู่แล้วการที่เราจะปล่อยให้กระบวนการที่ดูว่ามันไม่ชอบเนี่ยให้สังคมรับรู้แบบนั้นหรอค่ะอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมต้องไปแก้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาเรียกอะไรให้ตำแหน่งให้ตำแหน่งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยควรจะออกมาเทคแอคชั่นหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องตรวจสอบกันต่อรวมถึงท่าทีของกกต.ด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอายังไงนะคะจะมีการไปตรวจสอบไหมเพราะว่ามีการประกาศรับรองหมอเกตไปแล้วด้วยนะคะเรียบร้อยครับพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าตามกันต่อนะครับยังมีข่าวเรื่องของบ่อน้ำมันฝางแหล่งรายได้นอกงบประมาณของกองทัพนะครับมาขยายความเรื่องนี้กันในเลาะรั้วการเมืองนะครับWe'll be right back.
ับมาช่วงนี้นะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินบ่อน้ำมันฝางที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้เองฝ่ายค้านเองก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหรือเป็นประเด็นดราม่าว่าเนี่ยคือแหล่งรายได้นอกงบประมาณของกองทัพเนี่ยนะครับเพื่อที่จะชี้แจงให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดทางสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพาสื่อมวลชนสายทหารลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับคือบ่อน้ำมันฝางจังหวัดเชียงใหม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับว่าศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารมีพลตรีมนตรีจีนนครผู้อำนวยการศูนย์กำกับดูแลก็ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ตอบข้อซักถามที่ถูกโจมตีนะครับจนกระทั่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทำไมประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำมันแห่งนี้แล้วก็ยังใช้น้ำมันในราคาที่สูงอยู่ชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการขุดเจาะน้ำมันของบ่อน้ำมันฝางต่อวันมีปริมาณวันละ500ถึง600บาร์เรลก็คือพอกลั่นน้ำมันดิบที่ขุดเจาะได้สามารถผลิตน้ำมันดีเซลได้ประมาณ 30,000 ลิตรต่อวันส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันเบาน้ำมันเตาและผลผลิตอื่นๆจากปิโตรเลียมโดยการผลิตใช้ต้นทุน1ล้านบาทต่อวันนะครับขณะที่ไทยเองมีความต้องการใช้น้ำมันถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันดังนั้นกำลังการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันฝางจึงไม่อาจตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของประเทศแม้ว่าบริเวณที่พบน้ำมันดิบจะมีพื้นที่ครอบคลุมถึง900ตารางกิโลเมตรแต่จุดที่พบน้ำมันดิบจะกระจัดกระจายและมีปริมาณไม่มากนักครับซึ่งกำลังการผลิตในระดับนี้กลับสำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพโดยเฉพาะในสภาวะสงครามและการสนับสนุนภารกิจความมั่นคงปัจจุบันน้ำมันที่กลั่นได้จะถูกนำไปขายเพื่อนำรายได้กลับมาใช้บริการหน่วยกลับมาใช้ในการบริหารหน่วยนะครับทั้งจ่ายเงินพนักงานลูกจ้างการพัฒนาบุคลากรการส่งไปศึกษาต่อเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นแล้วก็นำเงินมาบำรุงรักษาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้คุณภาพน้ำมันดีเซลที่ผลิตได้ยังเป็นน้ำมันที่มีกัมมันถันเจือปนมีปัญหาด้านการก่อมลพิษก็คือก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากไอเสียไม่สามารถนำไปใช้ตามมาตรฐาน Euro 5ได้ของกรมธุรกิจพลังงานดังนั้นถ้าจะปรับปรุงคุณภาพน้ำมันถึงขั้นที่จะขายได้โดยทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณอีกราว300ล้านบาทในการนำไปพัฒนาปรับปรุงโรงกลั่นซึ่งมันไม่คุ้มค่าครับสู้เอกชนไม่ได้เพราะปริมาณน้ำมันที่ได้มันน้อยเกินไปปัจจุบันลูกค้าของหน่วยเป็นหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบก33และมณฑลทหารบก310ซึ่ง2หน่วยนี้จะจ่ายน้ำมันต่อให้กับกองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมืองซึ่งเป็นหน่วยป้องกันชายแดนพลตรีมนตรีเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าในอดีตหน่วยเคยได้รายได้สะสมถึง 3,000 ล้านบาทแต่บางช่วงก็เหลือรายได้สะสม400ล้านบาทปัจจุบันจึงมีการวางยุทธศาสตร์ไว้ว่าจะต้องมีรายได้สะสมไม่ต่ำกว่า550ล้านเพื่อสำรองเป็นเงินชดเชยให้กับลูกจ้างในกรณีที่น้ำมันจากแอ่งฝางหมดหรือว่าเงินอุดหนุนตกต่ำมากหรือหากถูกยุบบางส่วนหรือบางแผนกซึ่งปัจจุบันยังประเมินได้ยากว่าน้ำมันจากบ่อฝางจะหมดเมื่อไหร่แต่คร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสัก50ปีอย่างไรก็ตามครับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเคยมาตรวจเยี่ยมที่นี่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจถึงการดำเนินงานของหน่วยมากขึ้นแต่บางส่วนก็ยังมีข้อกังขาเช่นทำไมผลิตน้ำมันดีเซลได้แค่ 30,000 ลิตรต่อวันกองทัพไม่ได้มีหน้าที่ในด้านการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งพลตรีเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นผลสืบเนื่องจากภาวะต่างๆทำให้มีการก่อตั้งหน่วยเมื่อปี2499หากจะปรับเปลี่ยนหรือว่าโอนย้ายข้ามกระทรวงก็เกรงว่าบุคลากรที่หน่วยสร้างขึ้นมานั้นจะเกิดปัญหาสมองไหลพากันย้ายไปอยู่กับเอกชนซะหมดเพราะว่ามีแรงจูงใจการเติบโตแล้วก็ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นครับถ้าค่าการผลิตต้นทุนในการผลิตสูงกว่าราคาน้ำมันที่ขายได้ที่เราเรียกว่า economic limit เพียงแต่ว่าของเรามันไม่ใช่แค่สูบน้ำมันแล้วขายน้ำมันดิบเรายังต้องเอามากลั่นเพราะกลั่นก็มีต้นทุนอีกใช่ไหมมีคนต้องจ้างคนต้องมีต้นทุนค่าไอ้น้ำค่าอะไรในการกลั่นทหารนะงบประจำปีอาจจะอยู่ประมาณ300ล้านก็วันละล้านบาทเอาหยาบๆนะแต่ทุกวันนี้เราก็อยู่ได้เพราะไม่ได้ใช้เงินรัฐบาลเลยนะตั้งต้นด้วยเงิน1ล้านเหรียญสหรัฐจากบริษัทน้ำมันที่เขาไม่ทำตามสัญญาสัมปทานแล้วก็เลยเอาเงินมาปรับตามสัญญาหรือประมาณว่าค่าปรับแต่สรุปแล้วยกให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็ให้มาเป็นทุนเริ่มดำเนินการที่นี่
1ล้านเหรียญสหรัฐสมัยก่อนก็อาจจะสักเท่าไหร่20กว่าล้าน30กว่าล้านบาทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เติบโตมาเรื่อยมาเราไม่ได้คิดแบบที่ผมบอกว่า10ปีรันอีโคโนมิกกำไรสูงสุดเราคิดแต่ว่า keep cost low เพราะอะไรต้อง cost low เพราะว่าเงินเรามีจำกัดแล้วเราก็เลยไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายการทำเงินสูงสุด cash flow model หรืออะไรเราไม่ได้ต้องการ present value แบบแล้วเอาไปทำกำไรต่อที่อื่นเราต้องการจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่มันนานได้เหมือนรีเสิร์ฟให้กับประเทศหรือกองทัพก็ชี้แจงข้อสงสัยที่อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแต่เป็นงบของหน่วยเป้าหมายก็คือไม่ได้ทำเงินไม่ได้ทำกำไรว่าง่ายๆแต่ต้องการให้หน่วยสามารถอยู่ได้นานที่สุดนะครับแล้วก็สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ให้กับกองทัพในยามจำเป็นนะครับก็เป็นการชี้แจงจากฝั่งของกองทัพเกี่ยวกับเรื่องของบ่อน้ำมันฝางนะคะหมดเวลาของเนชั่นทันเที่ยงแล้วคุณผู้ชมคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ